อยากรู้เธออยู่ไหนดาวต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีดาวมัวแต่มองโทรศัพท์ก็เลยทำกาแฟคุณหกหมดเลยไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าดาวรู้สึกแย่นะคะให้เราชดใช้ค่าเสียหายนะคะไม่เป็นไรครับแค่นิดหน่อยเองเพื่อความสบายใจค่ะนะคะนี่ค่ะคาปูชิโน่ไม่ใส่น้ำตาลตามที่คุณสั่งขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราหายกันแล้วนะค่ะคุณจักไปเที่ยวเชียงรายเหรอคะไปทุ่งล่างนะครับแล้วคุณดาล่ะครับดากลับบ้านค่ะบ้านดาอยู่เชียงรายดาคุณจักมาครับผมช่วยครับขอบคุณค่ะมารอรถเหมือนกันเหรอคะใช่ครับคุณดาล่ะครับกระเป๋าเยอะแยะแบบนี้เนี่ยจะไปยังไงไหวครับเนี่ยติดรถผมไปนะครับไม่เป็นไรค่ะดาโทรเรียกรถรับจ้างมาแล้วค่ะไม่รู้ว่าใช่คันนี้หรือเปล่าคุณดาเล่ใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะผมช่วยครับคุณจ๋าคะไม่เป็นไรค่ะมันหนักค่ะคุณจ๋าคะขอบคุณมากนะคะคุณดาครับไหนครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณจ๋าไม่ผมเองดีกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโชคดีครับโชคดีค่ะคุณจ๋าอาวิชาสวัสดีครับเฮ้ยผู้หญิงเมื่อกี้ใครเหรอคุณดานะครับเธอชื่อดาเลศบังเอิญเจอกันตอนที่ขึ้นเครื่องมาที่นี่แถวบ้านเชียงรายนะครับสวยดีนะผมมาตามหาน้องนะพี่ผมไม่มีใจคิดเรื่องเธอหรอกงั้นไปดีกว่าMountain Resort ยินดีต้อนรับไม่มาตั้งหลายปียังเหมือนเดิมเลยนะพี่เหมือนเดิมทุกอย่างเที่ยวแบบประจนภัยนะปีนหน้าผาขี่มอเตอร์ไซค์วิบากส่วนมากคนนี้มาก็เป็นพวกต่างชาติแหละนี่ฮะมาเล่าให้ฉันฟังชัดๆหน่อยดิว่าเดทมันหายไปได้ไงมันไปเดินป่ากับเพื่อนที่คณะเพื่อนมันบอกว่าเดินๆอยู่ไอเดทก็หายตัวไปครั้งสุดท้ายที่ติดต่อได้เนี่ยมันบอกกับเพื่อนว่ามันจะไปที่คุ้มเชียงแมนคุ้มเชียงแมนไอชื่อนี้มันคุ้นๆนะกาแฟสดมาแล้วค่ะเร็วหน่อยเร็วคาปูชิโน่ร้อนไม่ใส่น้ำตาลของพี่จักรค่ะไอ้นิดรู้ได้ยังไงครับเนี่ยโอ้นิดพี่จักจำหนูไม่ได้จริงๆหรอคะไอ้จักนี่มันละจิตน้องสาวฉันจำไม่ได้เหรออ๋อละจิตใช่ละจิตพี่เมื่อก่อนตัวเล็กๆนี่ไม่เจอสักตั้งนานเลยนะและตอนนี้ก็ยังเตี้ยสั้นเหมือนเดิมพี่ชา
อย่ามาว่าเขานะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักน่าทนุถนอมจะตายเนาะพี่จักรเนาะแต่จิตเธอมาก็ดีละถามหน่อยสิเคยได้ยินชื่อคุ้มเชียงแมนไหมคุ้มเชียงแมนเพื่อนเคยเมาให้ระจิตฟังนะว่าเจ้าของคุ้มเนี้ยสวยแล้วก็รวยมากด้วยอ่ะแต่ว่าชอบทำตัวลึกลับพวกแวมไพร์ไม่ค่อยออกมาเจอใครเท่าไหร่ทำไมเหรอพี่แล้วมันอยู่ตรงไหนระจิตต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปที่นั่นได้อนินทิตา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 ทั้งหมดแถวนี้ก็เป็นของคุ้มเชียงแมนแหละแต่แกจะมาทำไมตอนนี้วะมืดๆค่ำๆอย่างนี้มั้ยมองอะไรไม่เห็นหรอกก็มาดูลาดเราไว้ก่อนพี่ผมไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆแกคิดว่าน้องแกอยู่ในคุ้มเชียงแมนงั้นเหรอผมไม่รู้แต่ผมสังหรณ์ใจว่าไอ้เดชมันกำลังได้รับอันตรายและนี่ก็เป็นเบาะใจเดียวที่ผมมีHey!
จริงๆมาดิวะขึ้นมาแล้วความรักของเรารู้อะไรฉันจะทำยังไง